หมอสองเปิดภาพเซลฟี่คู่เปิ้ลจารุณีรูปนี้เกือบจำไม่ได้เลยค่ะเปิ้ลจารุณีดาวค้างฟ้านางเอกหนังไทยในตำนานเจ้าของฉายาราชินีนักบู๊ไปร่วมงานบุญเจอกับหมอสองนพรัตน์ถ่ายเซลฟี่ร่วมกันแทบจำไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นคุณเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์นักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2505ปัจจุบันเธอมีอายุ60ย่าง61ปีค่ะเธอเป็นนางเอกตำนานแนวหน้าขวัญใจมหาชนเริ่มเข้าสู่วงการจากการเล่นภาพยนตร์เรื่องสวัสดีคุณครูปี2520แต่เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอมากที่สุดนั่นก็คือบทพจมานสว่างวงในภาพยนตร์เรื่องป้าสายทองปี2523นั่นเองค่ะปัจจุบันเปิ้ลจารุณียังคงรับงานแสดงอยู่บ้างและฝีไม้ลายมือของเธอนั้นบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาฝีมือไม่เคยตกเล่นบทไหนก็อินเนอร์เข้ากับเธอทุกบทบาทจริงๆค่ะล่าสุดก็ไปร่วมงานบุญและได้เจอกับหมอสองนพรัตน์และถ่ายเซลฟี่ร่วมกันภาพที่ออกมาถ้าหมอสองไม่โพสแคปชั่นจำไม่ได้เลยนะคะเนี่ยว่าเป็นคุณเปิ้ลจารุณีสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากมุมข่าว.com ด้วยค่ะ